The Standard ร่วมกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจัดงาน Step Life Marathon งานวิ่งมาราธอนที่ให้แรงบันดาลใจและเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีกับรูทวิ่ง3ระยะ12กิโลเมตรท้าทายระดับ Beginner 21กิโลเมตรอัพสเปคความท้าทายสู่ฮาฟมาราธอนและ 42.195 กิโลเมตรฟูลมาราธอนที่เก็บครบทุกไฮไลท์ของตัวเมืองอุทัยธานีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่ race.thai.1 The Standard Member รับส่วนลดพิเศษ 25% แล้วมาเจอกันที่งาน Step Life Marathon เอาจริงๆเราทุกคนต้องการให้มีคนมาเข้าใจแหละแล้วเราก็อยากให้คนเข้าใจในแบบที่เราเป็นจริงๆอ่ะแล้วถ้าเราไม่วางไอ้แว่น All Good and All Bad ลงเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ว่าอ่ะมันก็ดูดีนี่ดูสบายดีเอ้านี่ดูไม่ค่อยสบายอ่ะไปหาหมอนะคือเราจะถูกมองแบบนี้ไม่มีใครเข้าใจหรอกค่ะเพราะมนุษย์มันมีรายละเอียดในแต่ละวันถ้าเราโตแล้วเราอยากเข้าใจโลกจริงๆเราอยากเข้าใจคนจริงๆบางทีถ้าอยากลองพักแว่นอันนั้นลองพักเลนอันนั้นแป๊บนึงแล้วลองมองสิ่งทุกอย่างอย่างที่มันเป็นจริงๆAre you okay กับ The Dow ธนปกรณ์ค่ะ EP นี้นะคะยังแตะอยู่กับเรื่อง mindset ค่ะแล้วก็จะเป็น mindset เกี่ยวกับคำวิธีคิดที่เราจะได้ยินบ่อยได้ยินเยอะได้ยินจนเป็นเรื่องเกือบจะปกติธรรมชาติจนเราไม่ได้หยุดเอ๊ะโอ้กับมันนิดหน่อยชวนมาทวนกับมันค่ะไม่ได้จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีใช่ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะโลกนี้มันมีแค่สองขั้วจริงๆเหรอระหว่างดีกับไม่ดีถูกแล้วก็ผิดใช่แล้วก็ไม่ใช่อร่อยแล้วก็ไม่อร่อยชั่วอะไรไม่รู้มันมีแค่สองขั้วจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าเฮ้ยงานนี้ดีไหมดีเอางานนี้ดีไหมไม่ดีหรือแบบคนนั้นเขาดีไหมคนนั้นเขาเป็นคนดีนะคนนี้เขาเป็นคนไม่ดีมันมีอยู่แค่นี้ไปหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ถ้าเราจะมองโลกใบนี้หรือมองผู้คนรอบๆตัวด้วยแว่นที่มันชวนให้มองแค่ว่ามันจะลงกล่องฝั่งหนึ่งหรือก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่ง all good คือแบบโอ้ยดีงามเลิศเลอเพอร์เฟกต์ดีมากกับอีกฝั่งหนึ่งคือ all bad ก็คือแบบแย่ไปหมดเลยเป็นคนไม่ดีหรือว่าเป็นฝั่งชั่วอะไรก็ว่าไปแบบเนี้ยมันจะดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเขาว่าบางสถานการณ์มันก็ต้องมองแบบนี้มันต้องเร็วคือมันต้องตัดสินใจบางทีเราทำสถิติทำวิจัยเราจะค้นหาว่าคนชอบผลิตภัณฑ์เราไหมชอบไม่ชอบเอาแค่นี้พอค่ะเวลาน้อยเอาวอลลุ่มเยอะมันก็ต้องเอาให้มันเคลียร์ๆชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่าบางทีเนี่ยการมองทุกๆอย่างที่มันแบ่งออกเป็นสองขั้วเนี่ยไม่รู้สิถ้าเรามองแบบนั้นไปเรื่อยๆเราพลาดหรือเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าบางทีเราไปดูหนังเพื่อนจะถามว่าแก้หนังดีไหมบางคนจะตอบง่ายมากเลยดีแก่แต่บางคนจะแบบดีเอาอะไรมาวัดดีของเขาคืออะไรดีของเราคืออะไรเราก็ประเมินไม่ได้แต่เรารู้นะว่าเรารู้สึกยังไงกับหนังเป็นยังไงถ้าให้เล่ายาวเล่าได้เลยโอ้ยหนังเรื่องนี้นะโหมันเร้าใจหูข้อคิดมันแบบว่ามันทำให้เห็นถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้หูเราอันนี้เล่าได้แต่ถ้าดีไม่ดีมันก็อาจจะยากเพราะว่าบางทีการมีแว่นดีไม่ดี all good หรือ all bad มาหรือแว่นนั้นมันเป็นสองขั้วจะ black and white อะไรก็ว่าตามเนี่ยมันทำให้เราจะต้องกรองข้อมูลที่เราได้มาอีกทีเพื่อจะไปใส่ว่ามันจะอยู่กล่องซ้ายหรือกล่องขวาแล้วมันเป็นแบบเป็นขั้วตรงข้าวที่มันอยู่ไกลซะเหลือเกินแล้วถ้ามันจะยากขนาดนี้เราทำแบบนี้กันทำไมมันมีที่มาเหมือนกันค่ะในเรื่องของ all good and all bad หรือว่าความคิดที่มันแบบแยกขาดออกจากกันสองขั้วจริงๆมันก็จะมีหลายคำอธิบายนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งในช่วงวัยต้นๆของปีจะประมาณแบบ2ขวบอะไรแบบนี้ค่ะช่วงที่แบบเรากำลังจะเริ่มทำความเข้าใจโลกใบนี้เราก็จะเห็นคนรอบๆเห็นไม่กี่คนหรอกค่ะแต่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะเห็นแบบคนที่เลี้ยงดูเรามาเราก็จะมองคนคนนั้นฟิกเกอร์นั้นว่าเป็นแบบเฮ้ยคนนี้คนดีคนนี้เขาจะมาอุ้มช้านคนนี้เขามาให้นมช้านคนนี้เขากล่อมช้านคนนี้เขาอันนี้
ก็จะมีคนที่ไม่ดีคนที่มาแย่งความรักจากแม่ฉันคนนี้คือพ่อฉันอะไรมันก็จะมีทฤษฎีคล้ายๆแบบนี้ที่เขาจะแยกไปเลยเพราะว่ามันยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายเกี่ยวกับโลกใบนี้คราวนี้พอเขาเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเหมือนมนุษย์คนนั้นก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆคนที่เป็นแม่ที่มาดูแลที่ตอนแรกเป็นออลกู๊ดเนี่ยจริงๆเขาก็บางวันก็ดุอ่ะบางวันก็ขึ้นเสียงด้วยหรือบางวันก็ไม่มาบางวันก็หายไปเลยหายฉันก็โกรธแต่สักพักมาก็อุ้มฉันเหมือนเดิมเขาจะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อในหนึ่งคนมันก็จะมีทั้งพาที่มันดีแต่พาที่ก็ไม่ดีที่เขาหายไปก็มีช่วงนี้ในเนื้อในตัวเด็กคนก็จะแบบหงุดหงิดข้องใจแบบจัดการข้อมูลไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันงงไปหมดมันยากมันเป็นข้อมูลที่มันยากแต่สักพักไปเรื่อยๆถ้าเขาฝึกตรงนี้ไปเรื่อยเขาจะเรียนรู้อ๋อในหนึ่งคนเนี่ยมันมีหลายด้านแล้วมันไม่ได้แบ่งแค่กูดกับแบดละมันเป็นเรื่องของควอลิตี้ต่างๆมันเป็นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่ก็จะมีคนบอกว่าการที่เรามอง all good and all bad เนี่ยมันเป็นกลไกป้องกันตัวเองเพราะมันง่ายการที่เราจะไปประมวลข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยโอ้ยรายละเอียดมันเยอะมันงงเพราะไอ้การที่มารวมกันว่าเออคนนี้เขาก็ทำดีนะแต่เขาก็เคยทำไม่ดีนะแต่พวกนี้เขามาทำดีเหมือนอย่างบางเคสที่สมมติมีคนเคยมาด่าเราแรงๆมากๆอ่ะด่าวันรุ่งขึ้นเขาเดินมาแล้วซื้อกระเช้าดอกไม้มาให้อ่ะลองนึกสภาพจิตใจเราดิคะแล้วจะยังไงกับเขาดีวะแล้วมันลงเอ่ยไม่ได้มันงงมันกำกวมคือเป็นพื้นที่ตรงกลางระหว่างขาวกับดำเนี่ยค่ะไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมันคือความคลุมเครือแล้วตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเกลียดกลัวความคลุมเครือมากเพราะมันยากเพราะฉะนั้นอะไรที่มันชัดๆตรงๆเคลียร์รู้ปุ๊บโล่งเพราะฉะนั้นจัดเข้ากล่องเลยอันนี้คนชั่วกับใจแต่ก็ชั่วอยู่ดีอ่ะโล่งหรือเฮ้ยจริงๆเขาก็เป็นคนดีนะเขาเอากระเช้าดอกไม้มาให้ฉันเขาเป็นคนดีอุ้ยดีแหละจริงสบายใจเพราะมนุษย์ชอบที่จะรู้การที่มนุษย์ไม่รู้หรือดีลความคลุมเครือเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่ามันเป็นกลไกที่ป้องกันตัวเองแต่มันอาจจะเป็นกลไกที่อาจจะไม่ได้มีวุฒิภาวะที่มันเยอะมากเท่าไหร่แต่อันนี้เราก็จะไม่ไปแตะถึงเคสมันจะมีบางโรคหรือบางบุคลิกภาพบางสเปกตรัมทางจิตวิทยาที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยบางทีมันจะมีบางคนที่ไม่สามารถเห็นบางอย่างเป็นรายละเอียดได้เขามองได้แค่สปลิตอะสองฝั่งจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องของข้อจำกัดแล้วก็ความสามารถของเขาเหมือนกันนะมันเป็นความบกพร่องอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่แตะแล้วกันนะคะยากไปเพราะฉะนั้นมันก็คงมีที่มาแหละว่าทำไมเราถึงใช้เลนส์อันนี้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าพอเราอยู่ในโลกที่มันหัวรายละเอียดมันเยอะแยะมากขนาดนี้ถ้าเราโตแล้วเราอยากเข้าใจโลกจริงๆเราอยากเข้าใจคนจริงๆบางทีถ้าอยากลองพักแว่นอันนั้นลองพักเลนอันนั้นแป๊บนึงแล้วลองมองสิ่งทุกอย่างอย่างที่มันเป็นจริงๆมันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่มันเป็นสีเทาๆงงๆและยังระบุไม่ได้ว่ามันคืออะไรสับสนเล็กน้อยแต่ลองอยู่กับมันมากขึ้นหน่อยมันก็อาจจะดีหน่อยก็ได้เพราะบางทีเราต้องมีการตัดสินใจเช่นมีคนมาบอกว่าเฮ้ยแกฉันน่ะไม่รู้จะออกจากงานดีหรือเปล่าเพื่อนมาปรึกษาปุ๊บเราหันไปแล้วแกมีความสุขกับงานปะล่ะเพื่อนก็แบบไม่เงียบอ่ะว่ามันยากนะคะเขาไปทำงานอยู่นั้นมา7 ปีสมมุติมีตั้งกี่วันที่เขาไปทำงานก็ต้องมีบางจุดบ้างที่เขาแฮปปี้บางจุดที่เขาไม่แฮปปี้แต่คุณไปถามเขาหนึ่งคำถามแล้วมีความสุขไหมอ่ะโหกว่าจะประมวลข้อมูลเสร็จอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาตอบว่าก็ไม่มีออกเลยเอ้าสิ่งที่เราพลาดคืออะไรคะเราพลาดที่จะเรียนรู้รายละเอียดและทำความเข้าใจสถานการณ์ของเพื่อนคนนั้นไปพร้อมๆกับเขาอะไองานเนี่ยการที่เราจะออกจากงานสักทีเนี่ยมันไม่ได้วัดแค่ว่าสุขหรือไม่สุขมันควรจะดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเกิดขึ้นจากอะไรนะความเอนจอยที่ยังมีอยู่และสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอะไรมันทำให้เกิดว่ามันมีรายละเอียดตั้งเยอะค่ะหัวหน้าหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานหรือเปล่างานหรือเปล่าเวิร์กโหลดหรือเปล่าเวลางานหรือเปล่าไทม์แมเนจเมนต์หรือเปล่าบาร์ดรีหรือเปล่าแม่เจ้านี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ explore หรือสำรวจไปกับมันแล้วคิดดูถ้าเราจะไปตัดสินใจว่าออกหรือจะอยู่เนี่ย
โดยที่เราไม่เข้าใจรายละเอียดเราก็พลาดไปหลายอะค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเรื่องบางเรื่องการอยู่กับรายละเอียดอย่างที่มันเป็นจริงๆก็สำคัญและนี่ยังไม่นับเรื่องความสัมพันธ์กับคนนะคะเอาจริงๆเราทุกคนต้องการให้มีคนมาเข้าใจแหละแล้วเราก็อยากให้คนเข้าใจในแบบที่เราเป็นจริงๆอะแล้วถ้าเราไม่วางไอ้แว่น all good and all bad ลงเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ว่าอ๋อมันก็ดูดีนี่ดูสบายดีอ๋อนี่ดูไม่ค่อยสบายอ่ะไปหาหมอนะคือเราจะถูกมองแบบนี้ไม่มีใครเข้าใจหรอกค่ะเพราะมนุษย์มันมีรายละเอียดในแต่ละวันถ้ามีเวลาลองเจอกันแบบนี้ดูจะพูดแบบนี้ก็อาจจะเป็นแรงจูงใจที่น้อยลองกลับกันถ้ามีคนมาพยายาม generalization หมายถึงว่า generalize ชีวิตคุณอะเช่นเฮ้ยชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะหัวเราก็พยายามแบบค่อยๆระลึกชาติละช่วงนี้เหรองานก็ประมาณนี้แล้วพยายามหาถ้อยคำคำวิเศษคำขยายอะไรแบบใดๆมาแบบบอกหมดเลยนะเพื่อให้เพื่อนตรงหน้าเนี่ยเห็นภาพว่าตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงในหลายๆ area เพื่อนบอกอ๋อไม่มีความสุขจบเราก็แบบจริงเหรอคือเหมือนมาเกินเล่าอยู่ตรงเนี้ยแล้วโดนรวบตึงไปลงกล่องปังและกล่องนั้นมันไม่ใช่ที่ที่เราหมายถึงแต่แรกนะคะเพราะว่าเราก็รู้ว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขสักทีเดียวแต่เพื่อนลากไปลงกล่องแล้วอย่างเงี้ยไม่มีใครจอยจะถูกโดน generalize จับใส่กล่องอะไรก็ตามที่จริงๆเราก็ไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นลองปรับตรงนี้ดูค่ะมันก็จะอาจจะเจอความคุ้มเครือนานหน่อยอาจจะเรียกร้องให้ใช้แรงมากขึ้นหน่อยแต่คิดว่าความเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นจริงๆมันก็อาจจะมากขึ้นเอาเป็นสถานการณ์ที่คุณจะได้เบนฟิตจริงๆก็ได้สมมติมีคนมาจีบอย่างเงี้ยมีคนมาจีบ 2-3 คนอ่ะให้มากกว่า2เลยเดี๋ยว2มันจะมาลง2คั่วมีคนมาจีบ 3-4 คนอย่างเงี้ยเข้ามาคุยแม่เจ้าคนนะคะเขาก็จะมีพาร์ทที่มันแบบโอเคไม่โอเคอะไรแบบนี้ทำไงอ่ะทำไงคะปกติไปคุยกับเพื่อนแกคนนี้เขาก็ดีคนนี้เขาก็ดีคนนี้เขาก็ดีคนนี้ตัดสินใจไม่ได้หรอกค่ะถูกไหมคะเนี่ยไอ้แว่นแบบนี้มันบล็อกเราให้เราที่จะตัดสินใจจากความเข้าใจที่ถ่องแท้อะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าถึงจะเข้าใจแล้วจะตัดสินใจไม่พลาดนะคะพลาดไม่พลาดไม่นับช่างมันแต่ว่าถ้าเราลงเข้าไปในดีเทลว่าคนแรกนี่เขาเป็นยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงเขาดูแลเราเป็นยังไงอยู่กับเขาเรากังวลอะไรมีเรื่องอะไรน่าเป็นห่วงยังไงมีอะไรที่เราคอนเซิร์นมีอะไรที่เราหลงไหลโอ้ยลงรายละเอียดอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปเป็นคนๆหรือถ้าไม่มีโครงสร้างไม่มีเครื่องมือเอาสวอตมาทำกับคนก็ไม่ติดนะคะมันก็ยังได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นมากกว่าแค่เขาดีหรือเขาไม่ดีเพราะฉะนั้นบางทีเจอคำถามว่าเอ้ยอันนี้ดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะบางทีลองข้ามคำถามนี้ไปแล้วเป็นคำถามใหม่ที่ไม่ได้เอาคำว่าดีไม่ดีมาบล็อกตรงหน้าก็อาจจะทำให้เราเจออะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากจะรักษาความสัมพันธ์รอบตัวไปให้ยาวๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดีลกับคนนะคะใส่แว่นที่จะดูว่าดีหรือไม่ดีเอาจริงมันไม่ค่อยพอคนมันมีมิติมากกว่านั้นแล้วถ้าใครที่ยังสครัลเกิลความสัมพันธ์ทั้งคู่ชีวิตคู่แฟนพี่น้องพ่อแม่ที่ทำงานเพื่อนข้างบ้านหรือชุมชนอะไรอย่างเงี้ยลองปรับมุมมองตรงนี้ดูก็ได้ค่ะเพราะมันเอฟเฟกต์ตั้งแต่ small scale ตั้งแต่ในบ้านคู่เราทั้งสองคนยันไปถึงชุมชนยันไปถึงเรื่องศาสนาเรื่องของการเมืองเรื่องของสังคมเลยบางทีเราอาจจะแอบมองข้ามดีเทลที่มันสำคัญต่อความเข้าใจสิ่งต่างๆอยู่ก็ได้เมื่อกี้เราพูดให้เห็นภาพว่าจะมีเพื่อนที่แบบรวบเราไปลงกล่องต่างๆของเขาเพราะว่าเขามองที่แบบเป็นกล่องๆใช่ไหมคะสมมติเราถูกรวบไปเราไม่ชอบแล้วโดนรวบทุกวันตื่นเช้ามาออกมาห้องนั่งเล่นเจอพ่อแม่รวบละหรือมาที่ทำงานก็โดนเพื่อนร่วมงานรวบเขาลงกล่องพูดคำว่ารวบแล้วเห็นภาพทำยังไงดี boundary ค่ะน่าจะเป็นคำที่จริงๆเราจะคุยกันได้ซีรีส์ boundary ได้ถึงชาติหน้าคือการที่เขายืนยันว่าเขาจะรวบลงกล่องแล้วเรายืนยันว่าเราไม่ได้อยู่ในกล่องโดยไม่ต้องไปตีกันนะคะแล้วแบบ
มันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นสักทีเดียวนะเออเราก็ยังสามารถแบบนี้ถ้าเราอยากที่จะยืนยันนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันปล่อยผ่านไปก็ได้แล้วมันไม่ได้เบียดเบียนใจเราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรก็ได้ค่ะเพราะจริงๆการที่คนอื่นเขารวบเราเขาเข้าใจเราไม่ทั้งหมดมันเป็นปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของเราเพราะเราอยากให้คนคนนั้นเข้าใจเราอย่างถ่องแท้จริงๆเราคาดหวังสิ่งนั้นแล้วเราตกลงว่าเฮ้ยเดี๋ยวอยากให้เขามาเข้าใจเรา 100% แล้วมันยังไม่ใช่เนี่ยเราก็ช่วยแตะเบรกเขาหน่อยแล้วบอกเออเรานึกออกว่ามันอาจจะฟังดูคล้ายๆกับว่าฉันไม่มีความสุขแหละแต่มันก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่เข้าใจซะทีเดียวว่ามันไม่มีความสุขมันเป็นศิลปะแห่งการ clarify ยืดขยายความให้เขาเข้าใจค่ะแล้วถ้าเขาจะรวบลงไปแล้วก็ไปดึงของแล้วออกมันจะกล้องแล้วเอามาวางข้างนอกอาจจะเป็นแบบนี้แต่ยังไงก็ตามทำกันอย่างนุ่มนวลค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาก็ไม่ได้ออแบดที่เขาเป็นแบบนั้นเลย